สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรณการในการมองโลกเรานะครับหลายท่านเคยได้ยินนะมารนะครับนะมารคืออะไรนะมารมี2ประเภทนะคือมารนอกนะคืออะไรแล้วก็มารในนี่คืออะไรนะครับมารเนี่ยนะในหลักของพุทธศาสนานะครับหลายท่านเนี่ยนึกถึงนะในหนังภาพยนตร์นะครับมารนี่นะมีปีกบ้างนะมีความน่าสะพรึงกลัวมีเขี้ยวนะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวนะครับดูแล้วเขาเรียกว่าสมกับเป็นจอมมารนะครับนะจอมมารนี่โอ้โหดูแล้วนึกน่าสะพรึงกลัวนั่นเองนะในพุทธศาสนานะครับนะเราบอกว่ามารเนี่ยนะครับอันนี้มีทั้งมารนอกและมารในมารที่เป็นตัวตนนะครับมารที่มีรูปร่างตัวตนนะฮะแล้วก็มารในนะมารในก็คือกิเลสตัณหานะเรียกว่ามารในนะฮะในพุทธประวัตินะครับก็บอกว่ามารนอกเนี่ยนะมารนอกก็คืออมนุษย์นี่แหละครับนะแต่ว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะครับนะมีอำนาจมากนะแม้แต่พระพุทธเจ้านะก็เคยกล่าวไว้ว่ามารเนี่ยนะครับมีอำนาจนะคือถ้าไม่มีสติปัญญาของพระพุทธเจ้านะครับนะไม่มีเรียกว่าคือพูดง่ายว่าผู้คนถ้าไม่เดินตามทางสายกลางนะอริยมรรคมีองค์8นะของพระพุทธเจ้าไม่มีพระรัตนตรัยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเนี่ยนะครับนะยากนะครับนะที่จะพ้นจากการล่อลวงนะของมารนะฝันมารนอกแบบนี้ก็มีนะแต่ว่ามารนอกเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามีหน้าตาเขี้ยวอะไรน่ากลัวนะแต่มันมาจากเอาง่ายนะเขามีเล่ห์เหลี่ยมนะมีวิธีการนะที่จะหลอกล่อนะในการล่อลวงนั่นเองก็คือใช้ความโลภนะความโกรธความหลงนะครับนะหลอกล่อนะครับให้ผู้คนน่ะซึ่งขาดสติปัญญานั่นเองนะโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้คนที่ไม่เดินอยู่บนทางนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะที่สามารถพิชิตมารนะชนะมารได้เนี่ยโดยมากก็มักจะตกลงไปนะครับในหลุมพรางนะหรือเป็นเหยื่อนะของมารนั่นเองมันมารนอกแบบเนี้ยนะเข้าใจความหมายนะเพราะในโลกเราจริงๆเนี่ยมารนอกที่เป็นอมนุษย์นะคือไม่ใช่มนุษย์เนี่ยก็มีนะนะพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะครับที่มารบกวนนะมาก่อกวนมนุษย์นะครับแต่มารที่เป็นมนุษย์ก็มีนะที่มีจิตใจเป็นมารนะหรือผู้ที่เป็นปฏิปักษ์นะครับนะเป็นข้าศึกเป็นศัตรูนะครับนะผู้ที่ขัดขวางธรรมะเนี่ยนะเราก็บอกว่าเป็นนั้นเป็นมารก็ได้เรานึกถึงผู้คนนะครับนะที่ทำผิดศีลธรรมในโลกเราแล้วก็ชักชวนผู้คนให้ทำบาปอกุศลนะทำผิดศีลธรรมนะเรานึกถึงคนที่ทุจริตคอร์รัปชันนะผู้ซึ่งทำความชั่วร้ายในโลกนะถึงแม้จะเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับนะหน้าตาดีนะครับหรือว่าภายนอกดูดีเนี่ยนะแต่จิตใจนะถ้าถูกอำนาจของกิเลสนะครับความโลภนะความโกรธนะความหลงครอบงำแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถกลายเป็นมารได้นะเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่ามารเนี่ยนะจะต้องเหมือนที่คนจินตนาการนะเขามีปีกนะตัวดำบ้างมีเขี้ยวนะน่าสะพรึงกลัวนะฮะจริงๆบางทีอาจจะมาในรูปของคนหน้าตาดีใช่ไหมฮะคนที่มีฐานะดีนะครับนะคนที่มีอะไรที่ดูเปลือกภายนอกดีนะแต่มาโดยการล่อลวงนั่นเองนะฮะเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือผู้ที่มีความเห็นผิดนะครับมีความโลภโกรธหลงและเป็นผู้มีจิตวิทยานะครับที่ลึกซึ้งนะสามารถใช้ความโลภโกรธหลงเนี่ยนะครับในการจูงใจผู้คนในการล่อลวงผู้คนได้นะครับอันนี้ผมเรียกว่ามารนอกนะมีทั้งเรียกว่าอามนุษย์แล้วก็ทั้งที่อยู่ในภูมิมนุษย์นี่แหละนะที่เป็นคนหน้าตาดีนะครับมีตำแหน่งนะมีหน้าที่นะครับดูภายนอกนะเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีสติปัญญานะมองเขาไม่ออกนะก็แน่นอนนะก็จะตกเป็นเหยื่อนะถูกล่อลวงหลอกลวงได้ง่ายนะดูง่ายๆครับเวลาเราจะดูว่าใครเป็นมารไม่เป็นมารเนี่ยดูง่ายๆเขาอยู่บนเส้นทางสายกลางหรือเปล่าทานศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่านะครับซึ่งเราจะดูเขาไม่ง่ายนะแต่ว่าทานเนี่ยเราก็จะดู เวลาเขาเสียสละศีลเนี่ยอยู่ได้ด้วยการ
อยู่ร่วมกันนะเช่นคนในครอบครัวทำงานร่วมกันเราจะรู้คนไหนมีศีลไม่มีศีลนะครับสมาธินะครับนะรู้ได้นะเวลาเขาพูดเนี่ยคำพูดเขาเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่านะมีวาจาบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาเจอภัยวิกฤตเนี่ยปัญญาเขาเนี่ยนะครับกำลังใจเขาเป็นยังไงนะแสดงถึงปัญญาของเขาถ้าบุคคลที่เดินไปทางสายกลางเนี่ยนะครับอำนาจจิตของเขาก็จะเข้มแข็งนะมีพระตาไตอยู่ในจิตใจนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองนั่นเองนะมารภายในก็คือกิเลสตัณหานั่นเองนะที่ผมพูดไปก็คือความโลภความโกรธความหลงแต่ตัวที่เป็นรากมูลเหตุที่สำคัญแล้วก็เห็นยากที่สุดก็เรียกว่าตัวความหลงนะหรือเรียกว่าโมหะหลายครั้งผมจะบอกว่าความหลงโมหะเนี่ยก็คือความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหรือจริงก็คือความไม่รู้ไม่รู้อะไรครับนะไม่รู้ในกฎแห่งกรรมไม่รู้ในกฎไตรลักษณ์นะครับนะไม่รู้ว่านะครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่มีตัวตนนะเพราะว่าความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐินี่แหละที่เราเรียกว่าความหลงหรือความไม่รู้นี่แหละนะครับมันทำให้ผู้คนมีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนะครับนะในความอหังการมะมังการนะครับในตัวกูของกูนั่นเองนะสิ่งเหล่านี้นะครับนะถ้าไม่สามารถนะครับละหรือทำลายนะความเห็นผิดแบบนี้ได้นะก็จะนำมาซึ่งความโลภกดหลงแล้วก็บางทีก็จะพอกคูณขึ้นพอกคูณขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะทำชั่วได้เหมือนกันนะเพราะนั้นอย่าประมาทนะครับว่าความหลงเนี่ยนะมันไม่น่ากลัวความหลงเนี่ยเปรียบเสมือนความมืดนะความมืดที่ผมเอามาฉายภาพให้ดูแล้วครับถ้าตราบใดเรายังไม่รู้จักความสว่างเราจะไม่รู้ว่าความมืดมันมีอยู่ทั้งที่เราลืมตาแต่เราไม่รู้ว่าความมืดมันมีอยู่จิตที่หลงเนี่ยมันหลงได้ทั้งที่ลืมตาแต่มันไม่รู้ตัวเองว่ามันหลงนะครับเพราะว่ามันมีความเห็นผิดนั่นเองนะมันมีความเห็นผิดว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเรานะมันเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งภายนอกภายในจิตใจเนี่ยนะครับว่าเป็นตัวตนเป็นเราของเรามันจึงมีความยึดมั่นถือมั่นนะครับผู้ใดที่สามารถละนะความเห็นผิดนี้ได้นะครับนะผู้ใดที่สามารถทำลายความเห็นผิดนี้ได้นะด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการนะผู้นั้นก็เหมือนกับเห็นแสงสว่างนะก็เรียกว่าเห็นพุทธธรรมนะครับก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่จริงนะครับอริยสัจ4มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถมีแสงสว่างก็คือปัญญาในตนเองได้นะสามารถคุ้มครองจิตใจตนเองได้นะไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับนะของมารภายนอกนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของมารกิเลสมารภายในจิตใจนะเพราะสิ่งนี้สำคัญนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะเพราะเห็น เวลาผมทำคลิปนะเรื่องของธรรมะเนี่ยนะก็ยังมีการติดป้ายเหลืองเนี่ยผมก็นึกขำนะว่ามันลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเปรียบเทียบกับอะไรดีล่ะนะก็เข้าใจง่ายๆนะครับมารนอกมารในนะมารนอกก็คือผู้ขัดขวางเป็นผู้เป็นปฏิปักษ์ข้าศึกขัดขวางธรรมะนั่นเองส่วนมารในก็ตรงๆก็คือกิเลสกิเลสก็เป็นข้าศึกนะกิเลสก็เป็นปฏิปักษ์ขัดขวางธรรมะนั่นเองนะเพราะนั้นเพียงแต่ว่าถ้ากิเลสไปอยู่ในผู้ใดมากๆอ่ะก็จะกลายเป็นมารนอกนะถ้าเกิดว่าผู้ใดเจริญทางสายกลางเรียกมรรคมีองค์8ประการนะครับนะสามารถละทำลายความเห็นผิดได้ก็เหมือนกับมีแสงสว่างในตนเองที่ผมเปรียบเหมือนหิ่งห้อยก็หมายถึงว่าถึงแม้จะเป็นแสงเล็กๆนะแต่พึ่งพาตนเองได้นะครับบินไปไหนมาไหนไม่หลงทางนะถึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นนะครับว่ามารนอกคืออะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมีเขี้ยวมีความน่าสะพรึงกลัวหรือจะเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับนะที่แต่งตัวดีนะครับนะมีความสามารถในการล่อหลอกล่อลวงคนได้นะครับสิ่งนี้ก็ลองพิจารณานะครับนะก็จะสามารถเป็นสีปัญญาของทุกท่านได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 ต้องขอขอบคุณนะครับในทุกไลค์ทุกแชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอทุกท่านมีแสงสว่างมีสีปัญญาในตนเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ